พี่วูดดี้ก็จะอยู่ข้างหน้ากับน้องใช่มั้ยคะแล้วก็มีพี่ไปซับหน้าแล้วก็มีพี่ทีมงานอีกหลายๆคนเค้าก็ขึ้นมาข้างหลังพร้อมเราก่อนแล้วเค้าลงอีกประตูนึงเพื่อให้มันดูเนียนทุกอย่างเนียนจนเราแบบเออมันไม่ใช่ครั้งแรกมั้งแก้มว่าเค้าคงเซอร์ไพรส์กันมาหลายรอบแก้มก็เลยแบบตอนแรกก็กังวลว่าน้องเห็นแน่ๆเราไม่ได้ตัวเล็กนะเราก็รู้สึกว่าน้องเห็นแน่นอนอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเค้าก็ไม่รู้เลยจริงๆตลกมากกว่าเค้าจะหันมาเออเค้าตกใจใหญ่มากเลยใช่เพราะว่าเค้าตกใจจริงเพราะเขาก็คงไม่คิดนะคะเขาบอกว่าเขานึกว่าแบ็คอินแท็กเขานึกว่าเป็นเสียงร้องเราก็แบบเราเลยพยายามมาร้องไปด้วยแล้วก็ไม่เคยได้รู้พยายามเอาหน้าออกว่าพี่อยู่ตรงนี้เซอร์ไพรส์จ้าแล้วพอมาเจอวันนี้เขามีได้คุยไหมน้องได้คุยกับเราไหมหรือเราได้คุยกับน้องไหมก็คุยตอนบนรถค่ะแล้วก็ตอนลงมาน้องก็แบบขำกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบโหไม่น่าเชื่อน้องว่าเวลามันผ่านไปไวมากเงี้ยค่ะก็อวยพรให้เขาก็จากความสามารถที่เห็นกับน้องเติบโตแล้วความหล่อของน้องเป็นยังไงบ้างสุดๆแม่ทุกคนก็ได้เห็นประจักษ์นะแต่รูปเราก็ไม่เปลี่ยนเหมือนกันนะเพราะถ่ายน้องกับวันนั้นจนวันนี้เราหน้าเราก็ยังแบบว่าอันแน่นอนนะคะเราเติมอยู่ในองศาได้การดูแลของเราเราล็อกไปด้วยอะไรถึงได้มางานเอาจะเข้าไปแม่ร้านเหรอเข้าไปลูกค้าเข้าล็อกไหมล็อกไหมล็อกเลยเอานี่นะแกแต่เด็กแกมาแต่เด็กแล้วไงหน้าเราล็อกไว้ไม่ใช่ว่าอะไรมากมายคือเราได้สตาร์ทหน้าเราโดยการที่อาโตไว้เลยละกันเข้าวงการมาพี่ๆก็งงว่าเอาเธอเป็นน้องฉันเหรอสัมภาษณ์แต่ละครั้งก็แบบเติบโตในทุกปีตอนนั้น18นะคะเข้าวงการตอน18สาวทุกวันนี้คนถามว่าเหมือนเดิมใช่ดีใจนะคะจริงๆแล้วพี่บ้างเหรอพี่รู้เหรอไม่มันจะเป็นเดิมที่แบบเดิมอย่างเงี้ยเหมือนเดิมอ้ามอย่างงี้เหรอโอ้มันลดมันดูเหินมันดูเหมือนเดิมอันนี้หนักกว่าอันนี้หนักกว่าแล้วถ้าพูดจริงอ่ะถ้าพูดจริงๆตามที่เราเป็นนักร้องถ้าต้องพูดเหมือนเดิมต้องยังไงต้องดูจริงใจเหมือนเดิมเลยเมื่อกี้เหมือนเดิมเดิมเลยมันโอเคนะแกว่ามันดูเป็นแบบก็พูดมาเถอะไม่เป็นไรมาแล้วเข้าอีกเรื่องนึงเรื่องฟาร์มิทตื่นสายก่อนว่าจะตายแต่คนบอกว่ามันควรจะเป็นเราเชียร์บอกคนเชียร์คนเชียร์รู้สึกไงบ้างว่ามันมีการสูสีขึ้นในคอมเมนต์มากโอ้โหตั้งแต่โพสต์ขอบคุณมากค่ะเป็นเกียรติมากค่ะแต่จริงๆแล้วคือแก้มว่าทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่พี่เขาเลือกกันมันเป็นเรื่องของทักผู้ใหญ่อะค่ะส่วนตัวเราแล้วเราแค่มีคนคิดถึงเราก็ดีใจแล้วค่ะจังหวะใช่ค่ะดีใจมากแล้วค่ะก็ถ้ามีอะไรก็ติดต่อได้ค่ะแสดงบายอ๋อหมายถึงว่าเรื่องอื่นๆอ๋อเรื่องอื่นๆอีกเรื่องนึงอ่ะเห็นหลานแล้วพูดถึงหลานมาพูดถึงหลานมาโอ้โหจริงๆอยากอยู่นู่นมากคือถ้าเป็นไปได้นะถ้าเราแบบว่าถึงเวลาเกษียณของเราแล้วเราก็คงอยากจะไปอยู่กับหลานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้เค้ายังเด็กอ่ะเนาะเค้าก็คงไม่รู้ว่าป้าเป็นยังไงอันทีเป็นยังไงเค้าก็ยังอยากให้เราอยู่ด้วยแหละแต่พอเค้าโตแล้วเค้าก็ต้องมีแบบพื้นที่ของเค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เปหนักมั้ยก็มรดกก็ต้องเป็นของหลานโอ้ยทำไมเราไม่เก็บไว้ให้ลูกเราอะไรอย่างเงี้ยอ้าวเราต้องนึกเรื่องไงเผื่อเราแต่งงานนี่แกลืมเลยก็เตรียมเกษียณไว้แล้วเลยไม่เคยมีไงถึงไม่ได้โฟกัสจริงๆตอนเลี้ยงหลานเรามีการร้องเพลงแบบเป็นสไตล์แก๊ปแบบไม่ได้เลยคือเกดอะค่ะเกดเขาเป็นครูสอนร้องเพลงอยู่แล้วด้วยตั้งแต่เด็กตอนท้องเพราะฉะนั้นเขาก็ใช่เขาก็เลยแบบเหมือนแก้มว่าหลานน่ะเขาจะซึมซับอ่ะตั้งแต่ในท้องเวลาเกดแพ้ท้องหนักมากช่วงต้นแต่พอถ้าไปดูคอนเสิร์ตหรือเกดร้องเพลงอ่ะไม่เคยแพ้ท้องเลยแก้มว่ามันตั้งแต่ตรงนั้นน่ะเขาความผูกพันใช่แล้วเขาก็ด้วยความที่ป้าก็คือร้องเพลงเหมือนกันแต่ไม่ได้บ่อยมากให้เขาฟังอะไรเงี้ยแต่ยังพอเห็นร้องดีว่าแล้วยังหูขึ้น2เดือนขึ้น3เดือนจ้ะ3เดือนให้เขาเลือกเองค่ะโดนหลังตกหนักเบอร์ไหนครับคุณใครคะโดนหลังตกหนักเบอร์ไหนทุกอย่างไม่ว่าต้องการอะไรพร้อมให้ขออะไรได้หมดวิดีโอคอลทุกวันนะทุกวันแล้วเขาสื่อสารยังไงอ่ะเขาคุยรู้เรื่องนะเขาก็เขาจะแต่เขาจะมองกล้องตลอดเลยเรารู้เลยทุกครั้งเวลาเขาเห็นหน้าเราเขาจะยิ้มเราไม่ได้มโนแล้วคุณใช้เสียงไหนกับหลานเสียงสองสามสี่เสียงอันดาเรียเปิดกล้องมารับสายปุ๊บอันดาเรียอันนี้ไม่ใช่อินดิตี้จากภาษาไหนคะภาษาชายโอ้โหเปิดกล้องมาเป็นชมดีเลยชมหลังว่าน่ารักมันดิตี้ตรงไหนมันเสียงปกติไม่เหมือนเลยอีกรูปอีกรอบหนึ่งอ่ะวิดีโอคอลหลานมาแล้วอ่ะอันดาเรียตลาดก็ยิ้มใช่เสียงสูงตลอดเป็นแบบนี้ยังจริงๆพอเห็นแบบว่าเราอยากมีอย่างนี้ไหมอยากมีเป็นของตัวเองเป็นของตัวเองอย่างเงี้ย
ไม่ค่ะไม่ไม่อยากคำถามต่อไปยังไงไปยังไงอ่ะนี่เป็นคำถามนี้ทำไมไม่อยากไปได้หรอทำไมไม่อ่ะคือให้เด็กแทนเรารักเด็กนะเรารักเด็กเรารักเด็กมากคือเราเป็นคนที่ชอบตั้งแต่เด็กแล้วคุณแม่อยู่ห้องคลอดมาตลอดเราจะเห็นเด็กมาตลอดคุณแม่เคยทำเนอร์เซอรี่เพราะฉะนั้นอ่ะเราค่อนข้างที่จะแบบเราเหมือนเราถูกเชื่อมไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจอะค่ะเราพร้อมที่จะแบบว่าอบอมารีจริงๆทำไมเราไม่อยากมีอุ๊ยทำไมต้องหัวเราะคะเขาชอบยิ้มมีความสุขทำไมเราถึงไม่อยากจะแบบว่ามันต้องมีด้วยเออฝรั่งบ้างปิดเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนจากเกาหลีมาเป็นฝรั่งไหมไม่แพนทุกอย่างตอนนี้มันไม่ได้มีอะไรที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องมองถึงเรื่องของครอบครัวเราเพราะเรามีครอบครัวที่ดีอยู่แล้วตอนนี้คือทั้งแม่ทั้งใช่มันยังเติมเต็มสำหรับเราแต่เราก็ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองอะไรค่ะเห็นไหมส่งให้คุณไม่ได้กลัวการมีสามีใช่ไหมครับคุณไม่ได้กลัวค่ะตอบแบบว่าใช่ไหมคะสายต่อได้แล้วยังสายต่อแล้วสายต่อกับเกาหลีเอาไรไม่เคยมีสายไหนจ้ะคือไม่ได้ไปบอกว่าต้องเป็นสายนี้เท่านั้นสุดท้ายแล้วคนที่มันใช่มันต้องเป็นคนที่เราไม่ต้องบอกว่าเขาเป็นชาติไหนอะไรยังไงมันอยู่ที่ว่าเราเจอเขาแล้วมันคลิกไหมมากไม่ปัดไม่มีปัดไม่ปัดไม่ปัดปัดอะไรนะจ๊ะ Tinder ใดๆ No ไม่เคยค่ะมันมาบ้างไหมคะคุณใครมาอะไรนะผู้ชายมาบ้างไหมคะใน DM ไง DM ต้องอธิบายคุณนับต้องชัดๆแก้มก็ต้องชัดๆคุณนับดิคุณนับด้วยเหรอคะใน DM อ่ะนับค่ะว้าวมีไหมแต่เราดีแต่ว่าการโทรอ่ะแค่ผู้ชายกดไลค์ฟอลโล่อ่ะคนเดียวค่ะคนเดียวค่ะอันนั้นคือปกติมากหมายถึงว่ามันไม่ใช่เราหมายถึงว่านั่นคือเราถือว่ามันเป็นแค่สังคมอ่ะมันเหมือนคนเขามากดไลค์ให้คือคนชื่นชมส่งมาก็คือชื่นชมเฉยๆเราไม่เคยมองไปมุมอื่นเลยค่ะมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นไม่รู้สึกว่ามีใครมาจีบผ่านข้อความมีเซนมาเซนมันมีบ้างแต่มันไม่ได้มีแบบมีจริงจังอะค่ะมันมีเวลาที่เราก็ไม่ได้แบบอะไรอย่างนี้เราไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยไม่ได้หยอดก็เธอไม่หยอดเขากลับหรือเปล่าหยอดยังไงได้คุณนะเขาถูกแล้วเขาถูกเป็นยังไงบ้างเช่นเราต้องไม่ไม่ไม่ถือว่าแก้มเธอไม่รีแอคกับเขาไงเขาเลยแบบไม่กล้าคือแก้มเนี่ยเขาแบบคนก็คือคบจริงจังไปเลยใช่ไหมเจอต้องไม่มีคุยเล่นคุยเล่นคือเพื่อนคุยเล่นเป็นเพื่อนกันพอหรือว่าแก้มยังตั้งเป้าหมายเหมือนเดิมที่จะสร้างหมู่บ้านคนโสดของเราตอนอายุ60กับเพื่อนเราแก๊งเพื่อนเราอ่ะมันอยู่ที่มันยังมีอยู่มั้ยมันยังมีมีโครงการไม่ได้พักเพื่อนเริ่มใครหายไปบ้างแล้วไหมคะที่แบบตกลงที่อยากจะตั้งว่ามี5หลังอ่ะเพื่อนเริ่มแต่งงานเริ่มเดียวคนเดียวมีคนแล้วยังหมู่บ้านมีเพื่อนมีลูกไปแล้วเพื่อนสนิทมีลูกไปแล้ว2อะไรเงี้ยหายลิฟต์เฮ้ยขอโทษเอาบีมเหรอไม่ใช่ตอนเรียกแฟนมีลูกแฟนลิฟต์เข้ามาลิฟต์ไปถ่ายในคลิปเร็วไม่เอาวันนี้พี่แก้มมาแนะนำคุณหมอให้พี่แก้มบ้างอะไรจุดมาแนะนำไม่ได้ขอแก้มเลยแก้มอยากลดอายุลงไหมแบบว่าไม่ก็ยัง60หรอที่มาถึงอายุตั้งเป้าหมู่บ้านอะหมู่บ้านอะตอนนั้นคนโสดของเราอะที่60อะคืออันนั้นเราก็พูดตอนนั้นเราพูดไปเราก็คงพูดเล่นด้วยแหละเราพูดไปเรื่อยเราก็เพื่อนจะเธอเยอะเราก็เลยอาจจะลืมได้ซ้ำที่พี่ถามมาเมื่อกี้ค่ะว่าแล้วตอนนี้เพื่อนอยู่ในหมู่บ้านตอนนี้จากหมู่บ้านเหลือเป็นบ้านแฝดมั้ยเพราะว่าเพื่อนเริ่มมีแฟนมีครอบครัวมั้ยคือที่โครงการมันลดลงเพื่อนที่เพื่อนที่เราคิดว่าเรามั่นคงแน่นอนอ่ะยังมีคนเข้ามาเลยอ่ะก็ตอนนี้เหลือกี่คนเหลือคนเดียวหรือเปล่าใช่ใช่เดี๋ยวเราไปเดินจริงๆหรอเดินจริงมันจะเป็นบ้านเดียวคำถามสุดท้ายเลยฉันต้องอยู่กับพี่ผู้จัดการแล้วคำถามสุดท้ายนะคำถามสุดท้ายเบื่อเขาอยากเบื่อไหมกับการเป็นเพื่อนเจ้าสาวไม่เบื่อเลยชอบเพราะว่าเขาจ้างไปร้องเพลงตอนนี้สองต่อแต่ได้ดอกไม้แต่งแล้วได้ไม่ค่อยไปยืนเท่าไหร่อยากให้คนประกอบกันใช่อยากให้คนที่เขาแบบมีโอกาสในการที่มาเป็นคู่แล้วได้รับตรงนั้นแต่พวกพี่ก็ยังจะมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์งานแต่งมาเชิญเนาะมันอยู่นะชอบไม่โดนไล่ออกเลยแก้มเชื่อว่าวันหนึ่งแก้มถ้ามันเป็นเวลาของแก้มในเรื่องของคู่ครองต่างๆอ่ะมันก็จะมาค่ะแก้มไม่ได้ปิดกั้นอะไรค่ะจริงๆแต่ก็ปิดนิดนึงเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ปิดอยู่เพราะเราเองเราเป็นคนที่ทุกคนคือเป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพที่ดีเราเลยไม่ได้แบบโฟกัสว่าคนนี้นะจ๊ะหรืออะไรเงี้ยง่ายกลับไปตอบอีกเดียวกันแรงนะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ